บาร์เบอร์ว่ะสแปงบาร์เบอร์แย่แล้วแย่แล้วเริ่มแย่แล้วเดี๋ยวรอคนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวแบบถามว่าเราแบบไม่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รอไม่ใจแบบอุ้ยทำจริงหรือเปล่าจริงชนเลยชนกันเลยการโอ้ยดีใจมาทันทำใจปะทำใจมาระดับหนึ่งยังทำใจพี่ทำใจเขาหรอแบบหัวฟูอะปึ๊บอุ้ยจ้าเรียบร้อยแล้วแย่แล้วเดี๋ยวนี้กูว่าไม่รอดหาเลยนี่เอานี้ลองเอาเอานี้ลองนี่ครับฮัสแม็กบาร์เบอร์นี่คืออุปกรณ์ในการใส่นะครับผมคุมหัวเอางี้ไหมเราหารูหายใจให้มันไหมได้โผล่ขึ้นมาอะไรคอเท่านี้ตัดไปเท่านี้คอมันเอ้ยเล็กแบบว่าเดี๋ยวมันขยายไงเดี๋ยวมันขยายก็คือได้ป่ะสมมติว่าผมเจาะรูก่อนนะสมมตินะปึ๊บโชคแล้วก็หัวสวมไปเลยหัวทุบไปเลยนะโอ้คนหนึ่งนะมึงมูฮัมหมัดอาลีกันขอไลฟ์ด้วยขอไลฟ์ด้วยเหรอมูฮัมหมัดอาลีใจเย็นด้วยไอ้เดี๋ยวมาพุทธสเต็ปทำไงเออเดี๋ยวแย่เลยโอ้เป็ดไม่ได้อยู่นี่เออไปไม่ได้ป่ะใหญ่เหรอพี่ต้องใหญ่อีกใหญ่เหรอปึ๊บนี่อะไรสองครับปึ๊บสมัครบาร์เบอร์ได้แล้วเหรอไอ้เนี่ยนะหลบไม่ออกคุณมีสมแขนด้วยสมแขนดิพี่เดี๋ยวก่อนนะแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วว่ะแม่งเอ้ยทันเกาะพี่แล้วแม่งทันเกาะจะเกาะ1 2ปึ๊บเฮ้ยเจาะรูปึ๊บชีวิตต้องมาทำอะไรอย่างงี้อ่ะพี่เครียดป่ะแม่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะขึ้นเกียร์ทุกคนโอ้ยเจาะเฮ้ยเดี๋ยวรอซะแล้วมาโอเคเฮ้ยมีรูดูดีอยู่โอเคดูดีใจเย็นพี่จะตายสำลักเหรอสำลักความสุขจนล้นอะไรวะเพลงที่ปูอ๋อโอเคหัดสแม็กบาร์เบอร์สแม็กบาร์เบอร์มามีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยบ้างยังเราลองแกล้งก่อนนะพี่แกล้งก่อนคุณอยากได้ทรงไหนครับผมว่าเอาทรงไหนดีวะเลือกไม่ถูกเลยทรงไหนเดี๋ยวกันนะเชี่ยเอ้ยแย่จุดแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ผมรู้ว่าพี่ตัดเซียนมากธรรมดาตัดทำไมตัดในห้องน้ำต้องตัดที่ไหนปกติหลังจากห้องนอนมันก็คันหมดเลยนอนไปแทงคอไปนอนไปก็แพงไปมันไม่ได้นะทุกคนแล้วหาที่ตัดให้มันดีๆหน่อยแล้วดูวุ่นไลฟ์ดูวุ่นวายมากยังไม่ทันทำอะไรวุ่นวายแล้ววางหนังสือแป๊บมาดูแล้วทำดีๆเราเป็นดาราโอ้ปงผมบวชที่ไหนล่ะไม่นะไม่ห้ามจบเลยนะหมดเลยนะดิฟังโกไม่มีผมดิฟังโกเชียร์คนดู 6,000 แล้วทุกช่องทางโอ้โหอันนี้ 1,600 อันนี้ 2,000 กว่าอันนี้ 1,500 โอ้โหแย่แล้วโอ้โหทุกคนมาเป็นสักขีพยานในการขึ้นเขียงตัดผม6,000กว่าคนตอนนี้โอ้เครียดแทนเลยว่ะเครียดแทนเลยเอางี้เกิดอะไรขึ้นผมรู้ว่าคุณไม่ด่าผมอยู่แล้วถูกไปเลยพวกคุณ 6,000 คนอย่าด่าผมด้วย ผมจะพยายามทำให้วันที่คุณไปดิสฟังโกออกมาดูดีที่สุดเอางี้วิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ว่าทรงผมนี้ตัดยากไหมพี่ตัดยากไหมหรอคิดว่าตัดยากไหมกูไม่เคยตัดผมหยิกแย่แล้วก่อนไม่แต่ว่าผมหยิกอ่ะข้อดีของมันคือยังไงก็ดูไม่แหว่งเพราะฉะนั้นตัดแบบยังไงก็ได้ทำดีๆยังไงก็ได้ทำดีๆอะไรอย่างเงี้ยตกใจตัดยังไงก็ดูไม่แหว่งเพราะว่ามันหยิกอยู่แล้วเราเอาความยาวออกซะหน่อยไหมได้อ่ะเราออกกี่เปอร์เซ็นต์เราเรียกว่าเราต้องฉีดน้ำก่อนฉีดแล้วเหรอเอ้ยฉีดน้ำไอวองไอวองเกือบแล้วถึงจะรู้ว่าเขาไม่จ้างเราก็ตามโอเคเราเอาข้างหลังนี่ไหมข้างหลังเพราะข้างหลังมันอ่ะถ้าสมมติว่าข้างหลังอุ้ยไว้อะไรอ่ะอ๋อเล่นเขาบอกว่าเล่น TikTok เยอะไปหน่อยติด TikTok อ่ะใช่คือถ้าเกิดครบ2ชั่วโมงปุ๊บเขาจะบอกว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าหนูอันนี้หนูอุ้ยเหี้ยคนดู 4,000 ชิบหายแล้วตรงนี้2ตรงนี้2ตรงนี้ 5,000 โอ้โหอุ้ยเชี่ยแฟนใหญ่แล้ววุ้ย7,000 7,000 กว่าแล้วชิบหายแล้วโคนเย็นๆกูทำอะไรตรงนี้เนี่ยนั่นดิอย่างงี้ผมจะเอาข้างหลังให้บางกว่านี้หน่อยเพราะตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะ
ฟูฟ่องละอองฟิวฟูฟ่องละอองฟิวฟูฟ่องละอองฟิวให้มันดูแบบเก็บเข้ามาหน่อยนิดนึงนิดนึงแล้วก็ข้างบนนี้เหรอข้างบนนี้เอาสั้นสั้นลงนิดนึงประมาณวันเท่านี้พออันนี้ตัดนี้เลยโอเคตัดเลยตัดเลยกลัวไม่รอดแน่เลยวะอ่ะลองดูกับพี่เอางั้นเอาข้างหน้าได้ไหมข้างหน้านิดหน่อยไหมข้างหน้าอาจจะเอาตรงไหนตรงไหนปลายไหมเดี๋ยวชิบ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 ฉีดเลยฉีดเลยตรงไหนอยากได้ฉีดก่อนเลยเอาข้างหลังกันไหมพี่ฉีดข้างหลังกันได้ฉีดข้างหลังกันไปนะเอาดีนะ4,000กว่าแล้วเนี่ยพี่4,200แย่แล้วทีเนี้ยนี่ก็2,400อะไรวะเนี่ยแย่แล้วพร้อม5 4 3 2 4โอเคไปแล้วจริงๆมันเป็นสเปรย์ฉีดหน้านะครับแต่ว่าฉีดผมได้ผมได้เอาแล้วกูชีวิตชีวิตชีวิตมีอะไรตึงเยอะเยอะเกิดแก่เจ็บตายคล้ายคล้ายกันคล้ายกันใช่ไหมสิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันเอ้ยดิคติปะเนี่ยไม่เป็นไรคติปะติฮะโอชีวิตฮะโอเลยนะใครฮะโอก็ไม่ติดดิคติปะโอแล้วพี่ก้องอยู่ไหนปรึกษาพี่ก้องด่วนพี่ก้องบอกทำไมมึงตัดกันเองวะเฮ้ยพรุ่งนี้มึงมีงานนี่ใช่ผมจะเอาทรงผมพี่ออกงานเชี่ยทำไปเลยทำไปเลยกูลืมด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้มีงานมีงานดิพี่วายเนี่ยวายเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เทนนะฮะทุกคนเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดได้เจอแบบทรงใหม่เราค่อยๆไปทีละนิดไปข้างหลังข้างหลังคุณพร้อมใช่ไหมผมพร้อมแล้วเนี่ยผมจะบอกอะไรให้ดูไหมอันเนี้ยขาดหมดแล้วนี่ก็ขาดนี่ก็ขาดข้างหลังก็ขาดแล้วมีไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันใส่ทำไมตอนเนี้ยนี่ไงเห็นไหมถ้าไม่มีข้างหลังก็ดูเรียบร้อยขึ้นจริงจริงแล้วก็เนี่ยความสบัดสบัดเนี่ยอ๋อนี่อะไรแบบนี้ชื่อไม่ตื่นเต้นวะผมตื่นเต้นกับพี่เลยหวีไหนวะพรุ่งนี้ผมจะออกงานด้วยหวีหายไหวเอ้ยไหวไม่ได้ขอไหวไหวว้าวฮิวอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรหวีที่ซื้อมาจากอเมริกาเฮ้ยใช้โคตรดีจริงปะเนี่ยเฮ้ยขายอีกแล้วเอ้ยไม่ว่าสภาพทรงผมสภาพอ่ะสภาพอ๋อเห็นอันนี้แล้วบอกสภาพทรงผมจะเป็นยังไงเขาเก็บได้หมดเลยไม่มีกระตุกจริงถูกจริงเฉยเหมือนขึ้นเน็ตบางขึ้นถูกที่ไม่มีกระตุกอันนี้ได้เราก็วนไปเผื่อเขาไม่เห็นอะไรเดี๋ยวเขาเข้าเฮ้ยกูว่าได้เริ่มแล้วกูว่าได้กูพร้อมแล้วเออชินมันสดชื่นนะพี่อ่ะลองดูงั้นขอเอาออกสักนิดนึงไม่เยอะมากไม่เยอะมากพี่เอ้ยเอาพี่สู้ไปเลยเอาจริงไหมกูไม่มีหวีว่ะมันต้องมีหวีใช่ไหมพี่มันควรจะมีหวีมันบีเป็นแบบไหนพี่หวีมันเป็นหวีตรงเลยหวีตรงอ่ะหวีตรงวงตีหวีตรงวงตีหากันไหมทุกคนไอเทมก็เยอะเหลือเกินไอเทมเยอะมากแต่เราต้องมีหวีตรงวงตีนะครับผมมักกี้บาร์เบอร์แต่ถ้าเกิดจริงๆเป็นติ๊กต็อกเกอร์ของจริงเนี่ยเขาจะตัดแบบเนี่ยจะตัดไม่ตัดจะตัดไม่ตัดนึกออกป่ะจะตัดไม่ตัดเออแต่เราตัดจริงเหรอเราไม่มีหวีจริงเหรอเราลองหาดูก่อนไหมมึงไม่ไว้ใจขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่ไม่ไว้ใจพี่แต่เผื่อแบบมันเข้ามือกันอะไรเงี้ยเผื่อมันจะสู้มือพี่มากกว่ากินน้ำก่อนนะทุกคนจะเป็นลมเหมือนพี่ตอนเข้าห้องอัดอ่ะมึงจะเป็นลมเหรอไม่หรอกผมไว้ใจอยู่แล้วเออแต่จริงๆเราเล่าประสบการณ์ตอนเราเข้าห้องอัดได้นะใช่ป่ะใช่เราได้พี่เพราะว่าเพลงออกแล้วถูกเอ้ยออกยังไงออกมานิดนึงเออจริงช่างแม่งเลยรวยละไม่ไหวละอ่ะใส่เลยนะอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวเฮ้ยเริ่มแล้วทุกคนเป็นยังไงพี่เป็นทรงยังเป็นทรงยังเดี๋ยวดิแค้มเดียวเองนึงนะผมนั่งให้ผมนั่งตัวตรงเลยเออนั่งตัวตรงเลยตรงนี้นะเรื่องนั้นเก็บถ้าสมมติเก็บอันนี้ไว้ใช่ไหมจริงๆอ่ะผมควรจะหนีบอันนี้เอ้ยหนีบได้หนีบได้นี่หนีบอันนี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ผมมาไล่ตรงนี้หัวเถอะใครก็รู้ไม่เป็นไรเอาแป่งออกมาเนี่ยนึงมีเถอะนี่เก็บไว้นี่เก็บไว้นี่ไม่เป็นไรหัวเถอะไปเลยหัวเถอะไปเลยเหรออ่ะมีหนีบหนีบไหมพี่เออทุกคนมันอาจจะแบบวุ่นวายหน่อยเพราะว่าบับเบิ้ลเพิ่งเปิดวันแรกจริงบับเบิ้ลไม่เคยเปิดเลยด้วยซ้ำใช่อันนี้เปิดแบบเปิดโดยเฉพาะเฉพาะกิจแล้วก็เห็นหัวเถอะกันผ่านไลฟ์ไปเลยนะครับถูกดูดิหัวเถอะนะที่เราจะเอาเลยนะที่หนีบพี่ที่หนีบที่หนีบผมยากจังเลยแปะแปะแปะจะแปะแปะว่าจะไหนวะมันอยากเป็นดีดี
ไม่มีป่ะไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมถือให้นี่โอเคแผลแผลจะเจ็บเป็นแผลแผลไม่ใช่อะไรหรอกคือตอนนี้คือตื่นเต้นเอาแล้วเอาแล้วพี่เขาเอาแล้ววิเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเยอะเยอะพี่ไม่พี่ตัดเยอะใช่ไหมเหลืออะไรไม่เยอะโอเคเฮ้ยมันก็เชื่อมกันนี่เชื่อมกันเป็นนะเป็นไม่มีหวีดินี่ไงนี่ก็เชื่อมกันแต่ถ้าเกิดจริงๆอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยพี่เห็นรอยตัดเก่าปะเห็นจริงเหรอเฮ้ยพูดเป็นงั้นแหละอ้าวนัวเสียนทุกคนผมทำตามสัญญาณจริงๆนะก็รบกวนพี่แม็กตัดผมเนี่ยทำเพื่อทุกคนสุดๆถูกอะไรก็ตามแล้วถ้าเกิด EP หน้า 600,000 เราจะทำอะไรดีเดี๋ยวผมตัดให้พี่คืนเลยไม่เอาได้เฮ้ยเอาจริงอ่ะผมแต่ไม่เอาตัดไม่เป็นสุดอยู่แล้วแต่ตอนเด็กผมเคยทำอะไรอย่างหนึ่งเกี่ยวกับผมก็คือเมื่อก่อนจะฮิตแบบกันอะกันข้างหน้าใช่ป่ะกันแบบกันอย่างเงี้ยกันขอบกันแหละแล้วแบบในห้องเรียนก็คือตัดให้เพื่อนจริงเหรอใช่ตัดหน้าไม้ให้เพื่อนแล้วก็กันแบบในห้องเรียนเลยแล้วก็โดคูด่าเพราะครูเขาห้ามกันจริงเหรอใช่เพราะมันกันไม่ได้พี่โรงเรียนผมจบละไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าแบบฝีมือการตัดผมของเราได้หรือเปล่าไงแต่มันก็ได้เพราะเพื่อนๆถูกใจให้ผมมาทำเอ้ยถูกใจด้วยเหรอถูกใจดิพ่อโถไปการร้านก็เป็นหลักร้อยอ่ะเฮ้ยการกับผมอ่ะฟรีแม่งไม่จ่ายอะไรเลยขนมยังไม่เลี้ยงเลยทุกวันเนี้ยจริงเหรอเออแต่ว่าก็เอาง่ายก็คือเทกันทั้งกลุ่มนะแย่ดาแย่เลยก็เทไม่ไหวนะเท่าทีใน IG ไม่ต้องตกใจนะครับเขาส่งคาร์บอยมาเราเลยต้องยี่หี่ให้เขาดูกันเฮ้ยแต่ผมดูว่าพี่เก่งดูส่งได้ถ้าได้ก็พอละ ถ้าได้ก็พอละ เฮ้ยอย่างนั้นเลยนะถูกคุณกำลังคิดว่าพี่มันเริ่มสั้นไปแล้ววะ ไม่ยังไม่สั้นเลยได้อยู่ใช่ไหมได้เลยอะไรอ่ะมีอะไรที่พี่แม็กทำไม่ได้บ้างที่ทำได้ขนาดนั้นเลยจริงพวกเราจริงพวกเราทำได้ทุกอย่างนะครับทุกคนอยากให้เราทำอะไรเราทำได้ทุกอย่างจะขายหล่อขายตลกขายดีขายน่ารักขายจริงโอ้ทำได้หมดขายแพงขายถูกขายอะไรมันนะไม่น่าจะไปขายถูกนะ แต่ว่าเราทำได้ทุกอย่างครับจริงขายเกมก็ได้ถูกเออท่องเที่ยวก็ได้นี่เป็นไงเดี๋ยวเจอคลิปหมูเด้งเดี๋ยวเจอคลิปหมูเด้งเดี๋ยวจะเข้ากันไม่ทันนะจริงอันตรายนะหมูเด้งอ่ะสนุกสนานมากเมียนมามิงกะลาบาเมียนมานี่คือมิงกะลาบาใช่ไหมใช่มิงกะลาบาชิเตะว่าเลิฟยูนะครับผมชิเตะคุณก็รู้หลายภาษาผมไปเพราะว่านี่เลยปะวงการเลยปะคุณเลยต้องแบบศึกษาภาษาเพิ่มหรือรู้คำไม่พี่ตอนที่เป็น MB5 ผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์หนึ่งแล้วแบบเหมือนกับเขาพาทัวร์ทั่วเอเชียไงเราก็เลยได้แบบเรียนรู้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นแบบพูดได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอได้อยู่ตอนนั้นไปครบทั่วเอเชียเลยแล้วจีนหลายมณฑลมากเอาล่ะ แต่ตอนเนี้ยผมอยากไปกับพี่ละเอาเลยเดี๋ยวสนุกเกินนะคุณ มันก็ต้องสนุกสิ เราอยากไปแบบตะลุยใหม่นะครับผมรับรองว่าสนุกน่าดูแน่นอนถ่าย before after ไม่ได้ถ่าย before after ไว้เลยครับก็คือมาตัดสดๆให้เห็นกันซึ่งหน้าใช่ซึ่งหน้าซึ่งใจนะครับผมมาคนดู 7,000 8,000 นะเนี่ยจริงเหรออันนี้4อันนี้2ก็เห็นมนุษย์ถังขยะ6 มนุษย์ถุงขยะยังเข้าได้คิดดูดิจริงก็มาดิเราก็เข้าได้ทุกอย่างอะจะปูนจะเปิลอะไรก็มาเหอะผมว่าเดี๋ยวผมจะก่อสร้างให้นี่เป็นไงคุณมันหายประมาณ 15% 20% แล้วมันยังยาวอยู่พี่พูดเองนะฮะ มันยังยาวอยู่พี่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเอาไปเอาแล้วทีนี้ไม่เบามือแล้วใส่ใหญ่เลยทีนี้ใส่ใหญ่เลยทีนี้เห็นนะไล่ใหม่อ่ะสบายสบายพรุ่งนี้หัวหินไปเลยวายเอนเตอร์เทนหัวหินนะครับผมใครอยากเห็นทรงผม
ใหม่ที่พี่แม็กตัดให้นะครับผมพรุ่งนี้มาดูกับด้วยตาเนื้อนะครับผมตาเนื้อตาเนื้อที่ไอคอนสยามนะครับเราจะไปงานวายเอนเตอร์เทนถ้าใครที่แวะเวียนผ่านไปแถวนั้นก็มาพวกเราได้ครับถูกแต่ว่าไม่รู้จะเจอไหมแพ้นะฮะเจอสิเจอเราจะยิ้มให้นะครับผมยิ้มหวานยิ้มให้ไงเนี่ยนี่ก็พริบตาด้วยเป็นไงก็จะเต้นเนี่ยโอ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เป็นไงพี่สั้นลงประมาณ 30% ละวันนี้มาในทีมปังปอนนะครับทุกคนเราจะเหลือแค่3เซนใช่สุดท้ายจะเหลือ3อะไรเนี่ยไม่ให้ผมได้แอคเท่เลยเหรอสุดท้ายจะเหลือ3เซนครับใช่แล้วก็เดี๋ยวปาดเจลตั้งขึ้นนะครับผมแล้วทุกคนไม่ทีมปังปอนเฉยทีมปังปอนนะปะปะอะไรวะขอโทษพี่ทีมาเฉยทีดีทีดีชอบทีดีครับครับมาแต่พอเขาคอมแบ็คแล้วฟีลมากเลยจริงแบบอยู่ดีคิงเคป๊อปกลับมาเท่มากยังไงผมก็เลิฟบิ๊กแบงมากมากเลิฟจีดีจีดีที่สุด แต่เมื่อก่อนผมจะชอบเอ็กโซกันเริ่มเต้นจากเอ็กโซเริ่มจากเอ็กโซใช่ไหมใช่เริ่มเต้นดึงดึงเตอร์เดอร์เตอร์เฮ้ยอะไรมันเนี่ยเต็มไปหมดผมโอ้โหเริ่มไม่ไว้ใจอันนี้เดี๋ยวคุณดูก่อนปึ๊บเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าพี่แบบนี้นะแบบนี้มันยังแบบนี้ไม่ตัดนี่ไม่ตัดอันนี้แบบนี้ยังคอนโทรลได้คอนโทรลได้นึงเฮ้ยมันไปเยอะเหมือนกันนะพี่มันไปเฮ้ยเรียบร้อยเลยนึงนะเดี๋ยวเก็บอันนี้ทีหลังอันนี้เดี๋ยวเก็บนะแต่จริงๆมันเท่ากันนะเพราะมันโดนน้ำอยู่ไงอันนี้สมมติฟูฟูเอ้ยมันยังเท่อยู่นี่พี่ยังเท่อยู่มันอยากจะได้ไม่เท่เท่าไหร่ใช่ป่ะเอาเท่กันแล้วโอเคนี่อ่ะเออจริงๆน่าสั้นกว่านี้นะได้พี่ได้ผมว่าได้ได้ป่ะผมว่าได้เนาะได้ได้ได้เออเล็งเล็งมันก็นิ่งๆนั่นแหละเริ่มจากอะไรเอ็กโซใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เต้นเพลงโกรนะครับตึงแต่ซามกับเฟรสเมดเบิลน่ะประมาณนี้เดี๋ยวติเล็กขึ้นสินะฮะแล้วก็ค่อยไปบิ๊กแบงแล้วก็7เว่นนี่เป็นไงโอเคคุณมีสเต็ปผมชอบก็7เว่นมากเมื่อก่อนผมไปดูทุกคอนจริงเหรอผมที่มาไทยผมไปผมไม่ทันตอนก็7เว่นเพราะว่ารุ่นผมมันมาก่อนผมจะเป็นซูเปอร์จูเนียร์ชายนี่โอ้ยอันนั้นก็เคยฟังอันนั้นทุกคนต้องเคยฟังอ่ะมันคือทีเด็ดอยู่อ่ะแล้วพอเขาเรียกว่าอะไรพอก็7มาผมอ่ะหายไปผมอ่ะจะเป็นพาวสัก2แสงอะไรอ่ะถูกแต่ว่าตอนก็เซเว่นนี่คือตอนที่แบบเป็นช่วงที่ผมเต้นเยอะมากๆแล้วผมก็ไปเต้นอยู่กับ B House Studio อ่ะแล้ว เขาเป็นพี่ชายพี่แบมไงพี่แบงค์อ่ะเอาเหรอใช่แล้วก็เลยรู้จักก็เลยได้ไปดูทุกคอนเสิร์ตเลยแต่สนุกมากก็เซเว่นคือแบบเพอร์ฟอร์มสนุกจริงๆสำหรับผมนะแล้วก็มีครั้งนึงผมแล้วก็ชอบ BTS พอก็เซเว่นจะชอบ BTS มากแต่มีวันนึงที่ผมได้ไปดู BTS พี่แต่ว่าได้ดูแค่2เพลงทำไมอ่ะเพราะว่าผมเพิ่งลงเครื่องมาจากคอนเสิร์ตพม่าของตัวเองเสร็จปุ๊บดิ่งไปมังคลาเลยได้ทันแค่2เพลงอ๋อ2เพลงสุดท้ายใช่เศร้าเหมือนกันนะพี่อย่างน้อยเรายังได้ดูได้เห็นแบบพี่บินไกลๆอ่ะตอนนั้นที่บังคลา มังคลาใช่ตอนนั้นได้บัตรเหมือนกันแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้ไปผมไปแบบผมไปไวที่สุดแล้วอ่ะผมลงเครื่องมาปุ๊บผมพุ่งไปเลยเหมือนตอนนั้นไปอเมริกามั้งก็เลยแบบว่าพี่ก็อดเห็นพี่จีนนะดิถูก หายไปเยอะแล้วว่ะหายไปเยอะพี่ หายไปเยอะแล้วว่ะหายไปเยอะแต่ว่าโอเคโอเคใช่ไหมไล่ไปเอาเท่ากันก่อนนะใช่เอาเท่ากันพี่โอเคโอเคพยายามให้เท่ากันเด็กเมนใครอ่ะผมชอบเมื่อก่อนผมมาเต้นแล้วผมจะชอบลายเต้นของพี่จิมินครับเพราะว่าเต้นสวยมากจิมินเจโฮปนี่คือเต้นแบบใช่แต่คนละแบบนะคนละแบบเลยเจโฮปจะออกแนวแบบแบบถึงอ่ะถึงอ่ะล็อกล็อกล็อกกิ้งไงเออแต่จิมินจะลายแบบจิมินจะเป็นแบบลายมีเอกลักษณ์ใช่ลายแบบอ่อนช้อยอ่ะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความอ่อนของตัวแบบเยอะมากๆอ่ะแล้วมันแบบดูแล้วมันเพลินตาสวยมากผมก็เลยดูเวลาดูก็จะดูแบบพี่จิมินนี่แหละก็ดูเขาเต้นชอบดูเขาเต้นอยากเจอบ้างเนาะอยากเจอแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นอะไรวะไอเซฟไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีใช่ไ
จอวีจริงปะเนี่ยกินข้าวอยู่วีเดอร์มากินข้าวในร้านเฮ้ยเมื่อก่อนผมเจอคุกกี้แตกแล้วอ่ะเมื่อก่อนผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นเฟนของแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ที่เป็นของเกาหลีแล้วผมก็ไปผมก็ต้องไปแต่งหน้าที่นั่นคือมันจะเป็นตึกเลยอะที่นั่นคือเวลาแต่งหน้าคือเขาจะเป็นตึกครับแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบชั้นสระผมชั้นทำผมชั้นแต่งหน้าผมเจอใครที่อยู่ NCT สักคนหนึ่งเจฮยอนใช่จริงเหรอใช่ชื่อนี้เลยใช่ชื่อนี้เลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเขาแล้วผมเจอเขานั่งอยู่แล้วผมก็เขาบอกว่าหูคนนี้แบบหล่อวะหล่อใช่ไหมผมเห็นมองหุยมันหล่อขนาดนั้นนะเออแล้วแบบผมก็เออได้แบบเจอแวบๆแล้วผมก็ขึ้นไปแต่งหน้าเลย เป็นประสบการณ์แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักเขาเลยอ่ะถ้ารู้จักก็โหขอถ่ายเซลฟี่สักหนึ่งได้ไหม มันจะได้ไหม แต่ว่านั่นแหละเจอเขาในตึกแต่งแต่จริงๆเขาไม่ได้ชื่อแจฮยอนปะหล่อผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาปกติเขาชื่อแจฮยอนปะคือไม่ใช่เลยนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะไอ้แจฮยอนน่ะคำว่าแจฮยอนน่ะจะให้ชื่อแบบสำหรับคนที่หล่อคนที่หล่อจะแบบจะได้เหมือนเป็นได้ฉายาเป็นแจฮยอนเออคือใครที่หล่อจะแบบเฮ้ยแจฮยอนเป็นฟิลนี้เออใช่แล้วโจยฮันอ่ะโจยฮันเป็นโจยฮั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 นหล่อก็หล่อใช้ได้อยู่นี่โจยฮันว่าจะถมซะหน่อยเคยเจออุ้ยมีวงนึงที่ผมเคยติดตามคืออันเนี้ยวิ่ง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 บูมเมอร์แรงอะไรวันใช่เมื่อก่อนชอบองค์มากองค์สองูองค์สองูคนที่ผมว่าตลกจริงเหรอผมชอบว่าตลกมากคือเอาจริงมากผมเริ่มเต้นป๊อปปิ้งเพราะว่าองค์เลยจริงเหรอใช่ผมเห็นที่เขาเป็นเต้นเพลงบูโนมาตอนออดิชั่นและปักเมนเลยผมชอบเลยเขาเต้นป๊อปปิ้งแล้วผมก็โทรหาพี่แบงค์เลยพี่แบงค์ผมอยากเต้นป๊อปปิ้งแล้วผมก็ส่งคลิปส่งอูนี่แหละไปให้ แล้วก็ชอบเมื่อก่อนดูจะมีที่รู้จักคืออะไรไลควันลินไลควันลินนะแล้วก็จีฮุนนี่ผมรู้จักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นผมว่าจีฮุนก็น่ารักเลยจีฮุนเป็นสายน่ารักเลยนะฮะถูกผมดูหมดอ่ะเฮ้ยมีอันนึงมีเป็นวงที่ผมชอบแบบอยู่ในใจเลยวงอะไรครับB2B เฮ้ยบีตับอ่ะบีตับ อันนี้ตลกเกินโอ้ยวงนี้ปั่นเกินคือ Made My Day เวอร์ดูทุกวันนะเมื่อก่อนอ่ะพีเนียลคือปั่นจัดอ่ะบีตับปั่นเกินอ่ะโอ้ปั่นทุกคนอ่ะจริงพีเนียลมีใครบ้างนะพีเนียลอึนกวางป่ะอึนกวางนี่ตัวเด็ดเลยจริงเหรอตัวเขาเป็นอะไรนะลีดเดอร์ป่ะอึนกวางแล้วก็จะมีพี่แรปหล่อๆอ๋อมีตอบผมไม่ทันแต่ว่าผมไปตามดูแต่ว่าเอ๋ยอ่ะเอ๋ยชอบพี่เอ๋ยชอบพี่เอ๋ยชอบผมก็ชอบเพราะว่าผมดูแบบผมแบบเขียนบีท็อปฟันนี่อ่ะใช่แบบตลกอ่ะจริงเหรอแบบโมเมนต์สนุกอ่ะเอ๋ยชอบมากคือชางซอฟใช่ชางซอฟก็ตลกชางซอฟทำมากคนที่เล่นซีรีส์เยอะๆอ่ะอันนั้นเป็นมักเน่เออที่หล่อๆเล่นซีรีส์ชื่ออะไรนะมักเน่เขาชื่ออะไรนะทุกคนผมไม่ได้รู้หลายปีแล้วอ่ะชอบอ่ะแบบเขาใช่เขาเล่นซีรีส์มักเน่ซองอะไรเนี่ยซองแจใช่ซองแจซองแจเป็นมักเน่ฮี่ฮี่แป๊บนึงฮี่แรงไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมอย่าเล่นแรงนะผมแหว่งเสียงได้แต่ว่าอย่าเพิ่งออกท่าทางเยอะนี่คือเราไม่ได้อัปเดตทรงผมเลยคือหันหลังไปเป็นทรงนักเรียนแล้วป่ะเนี่ยพี่เออวันลืมอย่าถ้าอย่างนั้นนะมินทะยอกมินทะยอกเออวิแล้วแรปมี2คนอีกคนนึงก็แรปเท่มากตัวเล็กๆชื่ออะไรนะโหจําชื่อไม่ได้หมดแล้วอ่ะไม่ได้ดูนานแล้วอ่ะเก็บหางเต่าสักแป๊บนึงนะนี่ปล่อยไว้ให้มันมีหางนิดนึงได้ๆกูเริ่มเพลินแล้วอ่ะชังซอฟอิวฮุนป่ะใช่ป่ะเห็นแบบๆเมื่อกี้เห็นแบบๆเมื่อกี้อ่ะจะลืมขอโทษครับไม่ต้องบอกก็ได้จริงๆแล้วแต่ชอบตลกมากหรือว่าผมดูเยอะอิวฮุนเท่มากเวลาแรปคือแบบเสียงด้วยเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์เวลาแรปอ่ะใช่ตัวเล็กๆเพลง Way Back Home อ่ะผมดูเป็น10รอบแล้วดูแบบมันจะเป็น
เรื่องราวปะ way back home อ่ะต่อยอะไรอ่ะฉีดกับตัวเองต่อยอ่ะแบบเหมือนกับพี่น้องหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ่ะนานมากแต่ช่างตอนนี้ตั้งใจมากครับจริงเพราะช่างทำกลัวพรุ่งนี้จะออกงานไม่ได้นะทำให้ดีที่สุดนะถูกคุณก็เลยพูดไปก่อนคุณพูดไปก่อนผมก็เล่าเรื่องที่ผมเคยเป็นติ่งบ้างประสบพบเจอใช่แต่ผมไม่ค่อยได้ดูวงผู้หญิงเลยพี่เพราะผมดูวงผู้ชายเพราะว่าผมต้องเต้นไงเพราะช่วงเอาจริงผมเป็นคนไม่ชอบเต้นเลยแบบเลยจริงเหรอแล้วคุณมาปิดท้ายด้วยกันที่แบบว่าคุณต้องเต้นถูกมันคือมันต้องพอมันต้องเต้นปุ๊บอะเราก็รู้สึกว่าเราต้องศึกษาต้องดูอะต้องศึกษาต้องศึกษาลายเส้นใช่แล้วแต่ดูเมนไคเน็กโซอ่ะโหเมนไคเน็กโซอ่ะเอายุคไหนอะถ้ายุคไอ้เมื่อก่อนน่าจะโหมันมีหลายยุคกันทุกคนเอ็กโซถ้าเป็นยุคแล้ว อาการเป็นไงในใจขอหายใจโอเคเราพุ้ยเมนหายไปไหนอะเมนอ้าวอ๋อมีคนจุดอะอ๋อโอเคตกใจแล้วก็เมนหายอ้าวผมขอโทษผมขอโทษเอาไปผมทำไม่เป็นปุ๊บโอเคเอ็กโซถ้ายุคเก่าผมชอบลูกหานลูกหานแบบดูหล่อน่ารักอ่ะหน้าหวานอ่ะแบบเอ็กโซเมื่อก่อนเวลาผมตัดผมจะเอาพี่ลูกหานเนี่ยไปให้เขาดูเป็นเล็บเพราะว่าเขาหน้าหวานแล้วผมแบบหน้าหวานเนี่ยแล้วแบบอยากหวานแบบเขาก็เลยเอาทรงผมไปให้เขาดูชอบใครชอบใครชอบใครแล้วพี่ชอบใครชอบใครไงไม่บอกสักทีมุกนี้คือแบบอยู่ตั้งแต่ใครอยู่วงการอ่ะผมก็ชอบใครนะเวลาเต้นอ่ะโอ้โหเต้นแบบเท่มากเอาตายอ่ะเอาตายอุ้ยอะไรคือเมื่อกี้เกือบโขกประตูนะพี่ไม่มีใครช่วยนะหน่วยงานไม่มีเข้านะตอนนี้ถ้าเกิดดังปึ้งขึ้นมาคือจบทำอะไรกันคะกำลังเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ตอนนี้กำลังคือในใจเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เพราะว่ากำลังหวาดเสียวอยู่ในทุกนาทีนะแต่จริงๆคือตัดผมนะตัดผมซ่อมเหมือนบนแก้บนเจออะไรพี่เขาอะไรวะอะไรอ่ะมึงลองดูสภาพไหมว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างหูไปเยอะเลยเฮ้ยแต่ว่ามันดูมันได้มันยังเป็นทรงอยู่มันดูเป็นมนุษย์มนาพี่แต่ว่าน่ารักจะน่ารักพอละแต่ฝั่งนี้ไม่ตัดเลยนะหุยทุกคนผมดูเป็นมนุษย์มนาเดี๋ยวคุณผมว่าคุณต้องทำน้ำน้ำหน่อยได้พี่ไม่งั้นคุณออกไปสภาพเนี้ยโอ้โหนี่สั้นเลยเหรอไม่สั้นพยายามให้มันเท่ากันก่อนช่างตัดผมไว้ใจได้ไหมครับไม่ได้เอาจริงๆนะทุกคนช่างตัดผมอ่ะยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยครับ แต่ไม่เป็นไรเหมือนเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์กี่โมงคอนเทนต์แบบเหมือนบาดเสียวอ่ะเนี่ยเสียสละมากอ่ะเสียสละชีวิตอ่ะเสียสละชีวิตเบอร์ก็ยังคิดอยู่ว่ามึงไปตัดที่ร้านอ่ะแล้วไปถ่ายคลิปอ่ะเมื่อกี้คือแว็บนึงเลยนะที่ตอนที่ผมหรือว่ามาหาพี่อ่ะหรือว่าเราถ่ายคลิปแล้วเราไปที่ร้านเดียววะนั่นแหละแต่ไม่ได้เราพูดไปแล้วเราต้องทำนะฮะใครจะมาจอยด้วยเนี่ยไม่อนุญาตนะฮะก็เซเว่นเมนใครเหรอโอ้โหก็เซเว่นเหรอเมนใครเหรอโหเขาไม่เขาบอกเขาเมนใครอ๋อไม่ใช่ก็ไม่มีถ้าตอนเมื่อก่อนผมชอบยุคพี่ยุคเต้นส่วนมากผมจะดูเพราะเขาเต้นอ่ะเออผมชอบเขาเต้นเพราะเขาเต้นผมชอบพี่ยุคแต่ว่าพี่แบมก็เคยเจออยู่แบบหลายครั้งมากๆพี่แบมจะเจอบ่อยเพราะว่าเหมือนเวลาพี่แบมมาไทยมาเต้นมาอะไรเงี้ยเราก็จะไปคือผมเมื่อก่อนผมเต้นบ่อยไงก็จะมีแบบพูดคุยกับพี่แบมบ้างถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูรูปแบบล่างๆของผมอ่ะมันก็จะมีรูปคู่พี่แบมแต่ผมไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ใช่ไม่ได้ลงรูปกลุ่มก็อตเซเว่นแต่ผมเคยมีรูปกลุ่มก็อตเซเว่นอยู่แต่ว่า first impression ที่ผมเดินเข้าไปหลังเวที7คนก็คือผมเจอพี่แจ็คก่อนเลย
พี่แจ็คใช่ไหมพี่แจ็คเดินมาฮู้ nice to meet you คือจับมือกันเลยแบบโย่เออคือแบบเขา nice มากแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยฟังเพลงผมด้วยจริงเหรอแล้วผมแบบเชียร์ฟังทำไมก็ฟังแบบเออเห็นตอนนั้นได้ AB5 ไงผมว่าเชียร์ฟังทำไมเพลงพวกพี่คือมันมากทำไมเขาผมคือกิ๊กก็ AB5 มีอะไรนะมีช็อกเหรอฮะมีอะไรอ่ะมีสปาร์คเอาสปาร์คช็อตหัวใจเชื่อไหมว่าผมตอนนั้นน่ะผมไม่รู้จักคุณใช่ไหมใช่แล้วผมอ่ะไปดูแบบดู SB5 เหมือนคุณออกวันแรกเลยด้วยซ้ำมาแล้วผมก็ไปดูเลยจริงปะเนี่ยเออคุณติดตามเหมือนกันสปาร์คอ่ะสปาร์คเลยเหรอเออผมอยากรู้ว่าไอ้วงนี้มันคือวงอะไรวะแล้วพอดูเสร็จมันเป็นวงอะไรพอดูเสร็จมันวงอะไรวะมันวงอะไรกันแน่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ทุกวันนี้โอเคพี่แม็กเมนใครในไม่ใช่ AB5 แน่นอนไหนไหนอ่ะทุกคนถามตรงไหนอ่ะนั่นแหละสิเออมันมีหลายจุดหลายตรงนะฮะตรงนี้มันฟูมากเลยว่ะแต่ตรงนั้นฟูใช่ไหมพี่ชิงเฮ้ยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูทำไมอ่ะเรียบร้อยไปเลยนั่งอยู่เรียบร้อยไปเลยเออโอเคเฮ้ยก็หล่อเท่ว่ะพี่ธรรมดาป่าวะเฮ้ยอันนี้ฝั่งเนี้ยโอเคละโอเคละเดี๋ยวฝั่งเนี้ยคือจริงๆพยายามจะทำให้ใกล้เคียงน็อตมากที่สุดอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวจริงหมดภาพในหัวกูพยายามเป็นน็อตแล้วอ่ะอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวดิฟังโก้มันจะเขินเอาจริงนะทุกคนที่ผมพิมพ์ไปมันคือเรื่องจริงอ่ะเวลาไม่มีผมแล้วมันรู้สึกร้องเพลงไม่ได้อ่ะจริงเหรอมันไม่ฟิลใช่มั้ยมันไม่ฟิลมันแบบรู้สึกว่ามันเวลาผมตัดผมผมรู้สึกผมเป็นน็อตอ่ะมันเป็นน้อนเหรอเหมือนทุกคนเวลาสมมติว่าวันนี้เราแต่งตัวเท่อะเออมันก็จะแบบอินเนอร์มันจะเท่อินเนอร์มันจะเท่อะแล้วเวลาผมไม่มีผมแล้วขึ้นไปร้องเพลงอะมันจะรู้สึกแบบไม่ใช่อะไม่ใช่เออมันเป็นอาจจะเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวทุกคนเป็นไงพี่มันกลายเป็นน้อนจริงๆว่ะแต่ฝั่งนี้เยอะไปหน่อยเนี่ยก้อนเนี้ยเยอะปีกเหรอก้อนนี้มันเยอะอะสับไหมสับหรือว่าเคลียร์แบบพวกใต้หูก่อนไหมพี่ใต้หูได้ไงอย่างไรแบบพวกใต้หูก็จะตัดขนาดไหนใต้หูเนี่ยเอาให้มันตู้หายไปเลยตู้หายไปเลยเหรอใต้หูตู้หายใต้หูตู้หายนะเนี่ยให้มันหายเลยนะเอาแบบให้มันอันนี้นิดนึงลองค่อยๆไปพี่ค่อยๆไปนิดนึงโอเคนิดนึงค่อยๆไปใต้หูตู้หายนะฮะบาร์เมนใครในแบ็คพิงนี่กำลังจะเล่าว่าไม่เคยแบบดูของผู้หญิงเลยใช่ไหมแล้วก็มีวันหนึ่งเราก็ได้ไปดูวงแรกที่เป็นผู้หญิงก็คือแบ็คพิงครับผมทุกคนแล้วหลังจากนั้นผมโดนตก โดนตกแบบ1อาทิตย์อะแบบเหมือนกับออกจากความเป็นแบ็คพิงไม่ได้เลยจริงเหรอผมเป็นบลิงไปแล้วอะพี่เป็นบลิง 100% หรอ 100% อะผมได้สบตากับเขาผมหน้าข้างหน้าสุดไงเออแล้วเขาผมสบตากับเขาผมโดนเขาตกแบบเต็มที่เขาคือใครเจนนี่อ่ะอยู่เยอะไงเป็นเจนนี่เออแบบเขาสบตาพี่ผมนั่งคือข้างหน้าสุดเลยไงผมก็นั่งดูแล้ววันนั้นคือเพิ่งไปงานมาก็มีหน้าผมแล้วแต่งตัวดีก็นิดนึงอ่ะนิดนึงก็หล่อหน่อยอ่ะก็เท่อยู่จริงก็เท่อยู่ใช่ปะรอให้เจนนี่มาเห็นผมทรงนี้ดิอย่ารบกวนนะอย่าไปชงไปแชร์อะไรนะผมก็ให้ผมเขินอยู่คนเดียวพอนะแต่ว่านั่นแหละโดนตกแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูวงผู้หญิงอยู่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็คือพอหลังจากแบ็คพิงผมก็เลิกเต้นไปแล้วอะจบแล้วจริงผมเลิกเต้นมา3 ปีกว่าแล้วมั้งแต่ว่าคอนนี้ผมจะเต้นให้ทุกคนได้เห็นจะเอาให้ไฟลุกไฟลุกเลยมองหัวเฮ้ยมองหัวเฉยเป็นไงพี่เออนิดนึงหายนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวมันแหลมที่เราตัดไปแล้วมันเคยเมนใครในสเตย์คิดพี่สเตย์คิดอ๋อฟังเพลงอ่ะแต่ไม่ค่อยรู้จักคนอ่ะจริงผมก็ฟังหลายวงฟังหลายวงมากแต่แบบว่าบางทีแบบเราไม่รู้จักคนทุกคนเออใช่จริงก็เซเว่นเพิ่งพูดไปฮะว่าแบบเป็นวงที่ผมไปดูคอนเสิร์ตเยอะที่สุดละก็เซเว่นนะทุกคอนที่มาเมืองไทยในช่วงนั้นผมดูทุกคอนแม้กระทั่งที่เป็นแบบ
หมือนกึ่งๆแฟนมีดอ่ะเวลาเขามาแล้วก็จะเล่นแล้วก็จะยืนพูดแล้วก็จะเล่นแล้วก็จะยืนพูดก็ไปดูก็ไปดูไปดูหมดอ่ะที่เป็นก็อตเซเว่นเพราะว่าชอบ แล้วก็เคยฝึกเนี่ยคุณยืนเต้นไม่เนี่ยเดี๋ยวติดเลยครับสินนะนั่นในกิจมุตเทนเดย์นะฮะผมก็จริงจังในการดูอยู่นะทุกคนทำไปเล่นเฮ้ยอะไรข้างบนน่ะแหมไม่ปรึกษานะฮะไม่ปรึกษานะฮะไม่เป็นไรฮะ1 2 3เฮ้ยจะบอกว่าเฮ้ยบาร์แดนโซโล่นะฮะโอ้โหเป็นชาติแล้วโซโล่ทุกคนชอบมากเลยนะตอนนั้นน่ะคือชอบผมเต้นโซโล่เนจริตมึงได้มากกูเห็นแล้วแบบใช่ใช่ด้วยนะเถียงด้วยไม่เถียงด้วยเราใส่เต็มเชื่อมึงกลายเป็นน้องจริงวะพี่ผมเหมือนอาจูม่าเนี่ยมึงกลายเป็นน้องจริงเลยหายไปเยอะมากเลยวะเยอะกว่าที่กูคิดไปหน่อยหายเยอะแต่ว่าเฮ้ยมันเรียบร้อยขึ้นพี่ดูดิมันเท่ากันปะมันเท่ากันมันดูเท่าใช่มันดูเท่าพี่มันดูเท่าก็พอแล้วมันถูกแล้วมันถูกแล้วใช่ที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราเอาข้างๆไปที่เอาข้างๆเอาไปตัดฝั่งนั้นไปยังไม่ตัดฝั่งนี้เนี่ยเอาให้มันแบบไม่ต้องจิ้มหูกันเลยจริงเหรอไปเลยพี่เอาดีให้พี่จัดการให้เต็มที่จริงเหรอเนี่ยพูดเองนะเอาขึ้นเลยเนี่ยนี่เราทำอะไรกันอยู่วันนี้มันจะออกมาเป็นทรงอะไรนะทุกคนเราไปดูกันไม่เป็นไรตรงนี้เหรอเขาบอกว่าคนเรามันหล่อมันหล่อจากข้างในทุกคนเพราะฉะนั้นทรงผมก็เป็นมงกุฎของหน้าตากำลังจะชี้เลยทรงผมเอามีดโกนไม่ได้ไม่ทรงผมก็เป็นมงกุฎของหน้าตานะไม่มีก็แล้วมึงที่ไม่เก็บจอยไว้เลยเหรอวะนิดนึงพี่เอานิดนึงอันนี้จอยไปอันนี้ปึ๊บปึ๊บจอยขอหัวจอนนิดนึงได้ไหมพี่หัวจอนนะหัวจอนหัวจอนคืออะไรวะคือเอาออกนิดนึงตอนนี้เราเริ่มสั่งช่างแล้วเริ่มสั่งช่างแล้วเริ่มสั่งช่างแล้วเออไม่เอาอีกพี่เอาอีกก่อนเอาตรงนี้เลยเอาอีกจริงเหรออ่าเฮ้ยผมโหตัดตัดยังไงให้เป็นเอลวิสวะน่าจะตื่นเต้นอยู่จริงกูตื่นเต้นไม่แพ้เลยสนุกดีพี่เริ่มสนุกเริ่มสนุกแล้วเริ่มแบบไปทางสนุกแล้วนี่นะอ่ะนี่มีไหมโอ้โหเจอแล้วเจอมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันฟูพี่มันคือตรงที่ทำให้มันฟูเลยอ่ะเนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้นะล้านปล่อยมันดิใช่ปุ๊บเห็นปะเฮ้ยเนี่ยฟูเหมือนเดิมโอ้ยไม่ฟูเห็นไหมเห็นไหมมันจะกลายเป็นนอนแล้วมึงจริงเหรอพี่จริงเป็นนอนที่แบบผมยาวนิดนึงอ่ะเออเดี๋ยวฝันดีขึ้นเออเห็นไหมพอตัดข้างในออกอ่ะมันจะแบบเห็นไหมเออยังไงได้ดิวะละอันนี้เราจะไปไหนไหมพี่จะเอาเหรอสักหน่อยเนี่ยหมดทั้งหัวละตอนเนี้ยเออมันต้องแบบบาลานซ์อันนี้งั้นเจอละเห็นไหมมันเปี้ยมันไปเรื่อยอันนั้นน่ะนี่เป็นไงที่บ้านคุณไม่มีช่างตัดผมดิที่บ้านกูไม่มีเหมือนกันมั่วกันเองตอนนี้เดี๋ยวมาสับเฮ้ยโหนึกว่าเข้าร้านแล้วเนี่ยเป็นไปได้เหรอมั่วเข้าร้านเลยเหรอเข้าร้านดิพี่พวกมันเรียบร้อยไปหมดวะเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เอาอีกเอาอีกเหรอเอาอีกเอาเนี่ยเอาเนี่ยกูมาทำอะไรมาหมดหัวนี่เอาตรงนี้โอเคนี่นะเอาข้างบนนี้นั่นไปก่อนใช่ไหมเหมือนฝั่งนี้ปึ๊บถ้าเกิดมันมีกิฟต์มันจะดีมากอันนี้ไงนี่ไอ้ยุ่งเหยิงแกออกไปจากชีวิตฉันนึงนะไม่กล้าไปเลยพี่ไอ้ยุ่งเหยิงแม่จะให้มันเท่าอ๋อจะเดี๋ยวผมปึ๊บนะจริงมันต้องไปอีกนะพี่เนี่ยจริงเหรอเนี่ยมันต้องไปอีกนะรอก่อนแม่รอก่อนไหมกูผมไม่มั่นใจผมแม่กลัวพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้มีงานไงพรุ่งนี้มีงานเหรอเออพรุ่งนี้มีงานไงนี่แบบว่านี่คือคอนเทนต์ที่พีชีพที่สุดในชีวิตผมกูเชื่อ
แต่ก็ยังดีนะที่เป็นพี่อ่ะยังดีใช่มั้ยยังดีโอ้เรื่องสภาพเป็นพี่เงินตัดผมให้ผมดิกูจบเลยโอ้เรียบร้อยแล้วพี่เงินเอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เงินด้วยครับเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เงินเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เงินนะไปดูคลิปเบ่งกล้ามผมสอนพี่เงินเบ่งกล้ามมึงแหละจริงๆแบบที่พี่เงินกล้ามใหญ่ขนาดนั้นพี่เงินต้องขอบคุณผมนะถูกเพราะผมเป็นคนสอนทุกอย่างจนพี่เงินแบบบึกด้วยลำบึกไปกระทำนั้นลำบึกไปกระทำนั้นได้ไหมพี่เปิดหูไปหน่อยน้องวางมาเฮ้ยโอ้โหแบบไอ้บ้าเลยโคตรเท่วัตนาเบ้ไอ้โก้จริงๆโคตรเท่เฮ้ยมันดีนะพี่แต่ว่าอาจจะต้องแบบเก็บอันนี้ยังไม่เก็บเดี๋ยวเราเก็บข้างในให้มันแบบให้มันเท่ากันก่อนเนี่ยผมว่ามันต้องไม่สะบัดเลยมันต้องไม่สะบัดเลยเหรอใช่เฮ้ยจิบตาเออลดทางตาเห็นไหมทุกคนขออภัยหัวเถิกนิดนึงนะจะแสบตาเบาๆแต่ก็โอเคอยู่เล่นตัวเองเจ็บที่สุดครับเจ็บน้อยสุดเจ็บน้อยสุดเออใช่เจ็บที่สุดเลยนั่นแหละเป็นไงพี่ว่าการมันเป็นไงการกูใกล้จะเป็นลมแล้วแต่เนี่ยกลายเป็นตัดไปตัดมาเก่งจริงได้พี่ผมมองแล้วยังหล่ออยู่ในนิดนึงอันนี้หนึ่งนิดนึงเดี๋ยวหน่อยได้อีกทีโอ้โอเคเนี่ยวันคอนหล่อพอดีเลยคือคอนมันจะกลายเป็นน็อตขึ้นคอนเลยดิไม่เอามันไม่น็อตเออเนี่ยได้อุ้ยกำลังดีพี่เอาข้างนี้เอาข้างนี้อีกเหรอใช่ไหมว่ามึงเพลินแล้วแหละเพลินเนี่ยพี่ไอ้ก้อนนี้ใช่ไหมเออใช่มันอันนี้ใช่ไหมผมไม่ชอบสะบัดอันนี้เหรอใช่ใช่ถ้าจะตัดมันต้องหายสะบัดนิดนึงเอาอีกนิดนึงก็ได้พี่นิดนึงนะเอ๊ะนิดนึงลึกเหมือนกันนะตัดยากไหมพี่ผมที่เป็นแบบหยิกๆอ่ะคือเคยเรียนตัดผมตรงไหมประเด็นแล้วพอตัดผมหยิกผมอยากโศกอ่ะคือข้อดีตรงที่มันแหว่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่น่าจะใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยหน้าแบบเด็กน้อยเลยอ่ะพี่เปลี่ยนเลยปะเออแต่ถ้าสมมติว่าตัดแบบอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเริ่มพอนกันแล้วอันนั้นหน้าดีเอาไปปลายสักหน่อยพี่ปลายแบบพวกเฮ้ยหรือว่ามันอยู่แล้วเนี่ยคือผมอะอยากให้ข้างหน้าคุณอะเก็บไว้เป็นแบบเก็บไว้แบบหล่อนะเออแบบว่าเป็นวางหล่อเวทๆหน่อยแล้วก็แบบซ่ออะไรอย่างงี้ได้ซ่อเออยังพอได้เป็นหนวดแมงสาบได้อยู่เออเป็นหนวดแมงสาบได้อยู่แต่แบบอันนี้ฟูนะอันนี้แต่ว่ากูมันจะหมดหัวแล้ววะดิไม่หมดพี่จริงเหรอเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันจะขึ้นไม่ทันพรุ่งนี้ดิถ้าผมทำทรงแบบติดจมูกเงี้ยออกงานได้ปะได้อยู่วันใครจะมีใครซัพพอร์ตผมปะมีเดี๋ยวกูไปด้วยงานนั้นมีพี่กับพี่เงินจริงไปไหนกูไปด้วยแต่อันนี้ทำไงดีอะสับไหมพี่เนาะผมว่าต้องเป็นสับต้องสับหน่อยผมว่าอันนี้ต้องตัดข้างในลึกๆใช่ปึ๊บอันเนี้ยเอาไว้ก่อนเก็บกันปึ๊บมาแล้วเฮ้ยอะไรจับให้ไงจับให้จับตรงไหนปึ๊บเออปึ๊บปั๊บปึ๊บอันนี้มันยาวอ่ะยาวแต่ว่ามาไว้ข้างหน้าจากข้างหน้าอ่ะนี่มาปึ๊บนะปึ๊บปึ๊บแล้วซัดเข้านิ้วผมเลยปั๊บออกมาเหลือแค่นี้เหลือเดียวเลยเอ้ยเอาปล่อยโอเคเออมันจะไอ้นั่นมันจะไอ้นั่นเออมันจะไอ้นั่นมันเป็นจริงๆที่มึงกลายเป็นคนละคนเลยว่ะจริงป่ะเนี่ยพี่เหมือนแบบคนละคนเลยป่ะคนละคนกับตอนมามากเดี๋ยวผมลองแต่ทรงผมที่แบบรู้สึกว่าหล่อเท่ตะเบ้ซ้ายตะเบ้ซ้ายด้วยเหรอเชี่ยเรียบร้อยว่ะอ๋อเฮ้ยเชี่ยเป็นไงใช่ไรใช่ไรว่ะอันนี้เรียบร้อยยังพี่ก็ถือว่าบาร์เบอร์ว่าไงก็ถือว่าไม่แย่ป่ะวะดีพี่นี่ผมไม่เคยตัดผมดีขนาดนี้มาก่อนคุณก็พูดไปพอลงไลน์พี่ทำเลยเนี่ยไม่หรอกถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ผมก็จะไม่ให้พี่ตัดเพิ่มแต่พี่ตัดใช่ไหมใช่อยากได้หูอีกเหรอจริงๆโอเคแล้วนะเดี๋ยวขอดูข้างคุณลองเป่าก่อนไหมไปรอบหนึ่งลองเป่าสักรอบไหมทุกคนดูว่าเฮ้ยมันทุกคนมันทรงใหม่เอ้ยแต่พี่แม็กสามารถแบบเอาเลยให้มันสั้นลง
ข้างบนนิดนึงได้ข้างบนนิดนึงแบบได้มันจะได้แบบเป็นไล่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 เอ๊ะเป็นไงสั่งช่างเก่งสั่งช่างก่อนนะนิดเดียวข้างหน้าไม่ยุ่งนะข้างหน้าไม่ยุ่งข้างหน้าไม่ยุ่งจับจับข้างหน้านิดเดียวนิดเดียวทุกคนครับเป็นไงบ้างชอบไหมครับทรงผมวันนี้เป็นไงไปยังไปแล้วไปแล้วใช่ไหมทำหมดแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยพวกมึงเพลินเกินกว่ากูอีกเลยเนี่ยโอเคเลยพี่เพลินมากอ่ะวันนี้มึงเป็นคนชอบตัดผมตั้งแต่เมื่อไหร่สักนิดสักนิดจะเอาแบบนี้มากับปึ๊บปึ๊บนั่นแหละนี่ไงหายไปเยอะป่ะล่ะหายไปเยอะมากเลยหายไปเยอะมากหายไปเยอะมากแต่ว่าเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยอันเนี้ยฝั่งนี้อันเนี้ยหายไปข้างขนเริ่มลุกปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ช่างช่างยังไงช่างช่างส่งสิทธิ์ให้กูปะเนี่ยดูอยู่ดูอยู่เฮ้ยไปแล้วทุกคนมันไปแล้วจริงเห็นไหมปึ๊บปึ๊บมันจะได้เท่ากันแป๊บนึงเขาค่อยไล่มาค่อยไล่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมจะไม่ยุ่งกับข้างหน้าคุณนะเพราะว่าข้างหน้าอย่างน้อยอ่ะมีไว้แก้ตัวได้เอาไว้ไปไปนะพี่ได้ได้ได้สปอว์ฟลับฟับปั๊บปึ๊บเยอะมากมากมากแถวนี้โอเคยังไงทุกคนผมเหมือนคนละคนปะจริงคนละคนมากเล็มก็เล็มให้มันรู้ไม่ใช่เล็มแบบไม่รู้เล็มแบบอุ้ยรักปากไปแล้วเล็มนิดเดียวไม่ได้ฮะไม่ใช่เราคอนเทนต์พี่แต่นี้จริงจังเป็นคนจริงจังเราจริงจังเกินไปวะผมว่าจริงจังเกินไปผมก็ต้องลุ้นไปในทุกท่วงท่าท่วงท่าที่เขาแฟบแฟบทางไกลนะครับผมโอเคไม่แย่ไม่แย่แต่ช่างผมก็จะงงนิดนึงพอไปตัดอยู่ที่นึงอ่ะสมมติไปเจอพี่ก้องมึงไปทำอะไรมาชัวใครทำอะไรให้มึงใครทำอะไรมึงมาโอเคโอเคไหนดูซิลองเดี๋ยวลองเป่าโหยมันจะหลอกเกินไปดิพี่โอ้โหคนดู 5,000 พี่เป็นไปได้ยังไงตรงนี้ 2,000 7,000 8,000 จะ 9,000 แล้วอ่ะโคตรสู้ถ้านับเลขหลักร้อยอ่ะร้อยโอ้โห 9,000 แล้วพี่ 9,000 แล้วอ่ะ 9,000 9,000เป็นไปได้วะ 9,000 เป็นไปได้ในการตัดผมอุ้ยโทษเอาลองเป่าไหมลองเป่าลองเป่าปกติคนเป่ามันจะเป็นทรงไหนอ่ะเป็นฉีดน้ำเกลือหน่อยไหมล่ะลองดูเฮ้ยเขามีไดเขามีไดไม่มีไดอ่ะมีโอ้ยสนุกสนานนะครับสนุกเกินทุกคนมันสนุกเกินไปปะวะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างครับรีวิวไหนรีวิวหัวใจ1ล้านหัวใจ1ล้านใคร1ล้านโหของพี่หัวใจ1ล้าน1ล้านเลยเหรอเป็น1ล้านป้าเป็นแล้วทุกคนเย็นๆนะโอ้ยเกือบเป็นลมอีกละตื่นเต้นเหมือนกันนะจะคิดว่าแค่มึงที่ตื่นเต้นเลยกูก็ตื่นเต้นเนี่ยแหละผมก็จะเอาทรงพี่นี่แหละไปออกงานเฮ้ยแค่ไหมได้ดูเรียบร้อยเลยอ่ะดูเรียบร้อยดูแบบดูเรียบร้อยเลยอ่ะน่ารักพูดน้อยเฮ้ยผมซ่าทุกคนเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะกว่าที่คิดไปตอนแรกเยอะเลยอ่ะแต่ว่าก็ดีตอนนั้นอันนี้ยังปูแท้ไม่ต้องลองเป่าแบบจังหวะก่อนเพราะว่าผมมันเดาอาการยากทำไมเหรอน่ารักคุณน้อยครับทุกคนคุณน้อยต่อยหนักครับต่อยเร็วไม่พูดโมโหต่อยอย่างเดียวไม่พูดต่อยอย่างเดียวไม่พูดอย่า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 ทุกคนมันดูดีเลยทุกคนโอเคไหมอ่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่ไหนคอมเมนต์มาซิเต็ม10ให้เท่าไหร่เฮียน็อตอะน็อตแล้วมึงน็อตป่ะน็อตแล้วมึงข้างหลังอะสั้นมากจริงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอากระจกมาให้ดูได้ครับโจฮันบาร์เบอร์เดี๋ยวกูกระจกให้ดูแป๊บนึงไงครับทุกคน
เดี๋ยวพี่เขาไปหยิบกระจกมาทุกคนดูกระจกกันแล้วโอ้ยกระจกก็ใหญ่เกินปะโถทุกคนดูกระจกกันแล้วเฮ้ยพี่มันดีเนี่ยเป็นไปได้เหรอเฮ้ยเป็นไปได้เหรอพี่เฮ้ยพี่เกินค่ะอุ้ยหล่อเลยแม็กหล่อเลยใช่ไหมแม็กหล่อเลยเชี่ยมันหล่อเลยมันสั้นไปเปล่าวะดีพี่จริงเหรอนี่แหละที่ผมต้องการเชี่ยเชี่ยมันรู้ใจไม่เป็นโค้ดโคบูลแล้วไม่เออจริงหายมาเลยดีพี่อย่างเงี้ยดิเฮ้ยทุกคนเป็นไปได้จากกำลังมอมแมมนะครับดูแบบแล้วกระจกแล้วพี่ตัดทุยด้วยนะเนี่ยโอ้บังเอิญเป็นทางพกไปนะเออทางพกเฮ้ยพี่โอเคหล่อเลยพี่พรุ่งนี้ออกงานปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วติดเทรนด์ทวิตเตอร์ลำหนึ่งเพราะว่าหัวหินนะฮะเอ้ยได้อยู่ได้หุ้ยทุกคนตบมือให้แม่งหน่อยครับพอได้ไหมพอได้เนาะแล้วทำไมตบไม่มีเสียงอ่ะเออตบดีตบมือเออตบมือเฮ้ยทำไมตบมือตัวเองได้อ่ะตบมือข้างเดียวไหนมันก็ดังไม่ได้มันดังได้แล้วตบมือข้างเดียวกี่ครั้งเอ้ยทำไมคุณต้องเล่นเพลงนี้เฮ้ยพี่ตบมือข้างเดียวได้พี่คนเก่งธรรมดาว่ะซ้อมมาใช่ไหมปกติอยู่บ้านซ้อมตบมือไม่คืออย่างสมมติอ๋อครูก็ว่าทำไมมันค้างโอ้โหคอมเมนต์15 ล้าน15 ล้านเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดเสื้อคลุมตัดผมแป๊บนึงนะทีมสักเซสมากเชี่ยเป็นไปได้คือเป็นไปได้ไงวะคือมีความเซอร์นิดนึงแล้วก็มีความหล่อแล้วก็มียังไม่ติดเรียบร้อยหน่อยใช่แล้วพูดดียังไม่พอนะยังคันด้วยแป๊บนึงนะกูจะเอาอะไรมาปัดให้มึงดีวะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรมีไพ่ตัวน้ำพริกอยู่ได้อะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมอาบน้ำพี่เดี๋ยวผมอาบน้ำได้แต่ว่ามึงต้องอาบน้ำแล้วล่ะไม่แต่ว่าผมต้องเราต้องช่วยกันเก็บพื้นก่อนนะอ๋อเอองั้นเดี๋ยวผมไปเอาไม้กวาดมาก่อนได้เดี๋ยวผมโฮตรงนี้ได้ผมโฮไว้ก่อนตรงนี้ผมโฮได้โฮเป็นไงทุกคนดูทรงผมที่พี่แม็กตัดให้นะครับผมสั้นแบบจะนอนอยู่แล้วอะความจริงถ้าข้างหน้าสั้นก็คือนอนเลยอะแต่ว่าอันนี้ยังแบบเป็นมันมีความแบบเฮ้ยตรงนี้นิดนึงอีกนิดนึงไงทุกคนมันก็ได้นะแม็กตัดดีอะทุกคนไงเป็นไง แล้วเวลาสมมติว่าเซตนะเราก็จะไปอย่างนี้เราก็จะอย่างนี้นี่อันนี้ก็ขึ้นไปอย่างนี้คือชุบปุ๊บปล่อยเส้นเมาปล่อยเส้นเมาลงมาให้แบบรู้สึกว่ายังเท่อยู่นะฮะแล้วก็อันนี้ปัดไปนี่เส้นเมาเออเนี่ยล่ะนี่ละนี่ละเส้นเมาเนี่ยโอ้ยพี่แม่เป็นไงบ้างพี่อาการเป็นไปได้ปะเป็นไปได้พี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะชี้เยอะมากพี่ไหนคุณนั่นดิคุณลุกอะไรจะบิดโอ้โหเต็มไปหมดเลยว่ะเต็มไปหมดเลยครับพี่เต็มไปหมดเลยจริงๆนี่แหละเป็นไงเก็บมาคอนเทนต์คอนใจมาเดี๋ยวผมกวาดนี่อ๋อผมด้วยผมเอาเก้าอี้ออกก่อนพี่แล้วเดี๋ยวเรามีเส้นผมพี่เส้นผมตัดเส้นผมไหนตรงไหนอ๋อโอเคทุกคนเป็นอะไรแบบที่แปลกใหม่ปะเกินเขาว่าแปลกใหม่ ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันถือว่าตรงตามสเปคตรงตามสเปคนะแค่ข้างหน้าเฉยๆแหละใช่แค่ข้างหน้าเอาไว้แบบเอาไปฟิลร้องเพลงโอเคเดี๋ยวขอหลังคอนเสิร์ตเดี๋ยวจัดตัดข้างหน้าให้ แม็กพี่ก็สนุกเหมือนกันนะ มึงสั่งกูเออตรงนี้ตรงนี้โอเคเอาให้ทุกคนดูก็ไม่ได้น้อยอ่ะไม่ได้น้อยก็ไม่ได้น้อยเลยแล้วก็เยอะด้วยจริงอันนี้เดี๋ยวเปิดน้ำลงอ่ะพี่ใช่ๆเนี่ยเราเปิดน้ำลงได้มันจะมีอีกไหมจากเล็มกลายเป็นตัดทั้งหัวเดี๋ยวพี่แม็กขอตรงนั้นหน่อยจริงๆกูว่าเอาให้ดูฝุ่นไหมพี่มีปะขึ้นฝุ่นมีแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่บ้านมาดูให้โอเคโหประดากำลังจะพูดเลยให้ประดามาดูอ่ะให้ประดามาดูให้ประดาฝากจัดการด้วยเออเสียงอ่ะ
เปล่าเจ็บคอเจ็บคอเออวีดไปเยอะเฮ้ยไม่ใช่เย็นๆนะเนี่ยเราก็เป็นช่างแต่ผมได้พี่ก้องเรามาตกงานนะครับพูดอย่างนี้ไปกูตกงานแน่ระวังจะถูกเทคโอเวอร์นะพี่ก้องเป็นอะไรแม็กไฮแม็กฮีฟแม็กฮีฟแม็กฮีฟซาลูนแม็กฮีฟซาลูนทุกคนยังยาวอยู่เลยค่ะเดียว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 โหเฮ้ยแต่ตรงนี้มันยังตุยตุยอยู่ใช่ป่ะตุยนิดนึงไหมไอ้แต่ว่าปอนมันเป็ดไปได้ผมว่าหล่อเลยเมื่อกี้หันเห็นข้างหลังแล้วอะจริงเหรอจริงพี่แป๊บนึงนะครับเฮ้ยขอเช็ดฟิลลิ่งมีแก้มีซ่อมไหมพี่มีปะมันก็ยังไม่เท่ากัน 100% ไม่เท่ากันเพิ่มเวลาเอาให้มันมันสั้นกว่านี้อีกนะสั้นเลยเหรอมันจะสั้นอีกนิดนึงอะฝั่งเนี้ยตรงไหนช่วงนี้ช่วงนี้อันนิดนึงไหมนิดนึงไหมอ่ะอันนิดนึงสนุกนิดนึงอ่ะสนุกกูเยอะเลยแล้วชุดคุมอาบน้ำคุณไปหมดแล้วไม่เป็นไรพี่เนี่ยเราอยู่เราอยู่ท่านี้โอเคจริงหรือว่าเอาบางลงดีวะเอาบางดีกว่าบางอะไรแบบสับผิวสับๆอ่ะคือกลไกมันเป็นยังไงอ่ะถ้ากูรู้อ่ะกูเป็นช่างแล้วมึงนี่เป็นช่างเหมือนกันมันน้ำนะนี่ก็เป็นช่างครับช่างแม่งช่างแม่งแม่งเลยนะฮะทุกคนเฮ้ยแต่มันดีน่าดูนะเนี่ยดีน่าดีน่าดีฝั่งนี้หน่อยไหมพี่ฝั่งไหนฝั่งนี้นิดนึงความผมมันก็เยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะใช่ไหมพี่เยอะแบบหนาก็ทำไมข้างหน้ามันหัวล้านนะไม่เกี่ยวไงไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวจุดเราจุดข้างหลังโอเคอยู่แต่แล้วปลูกได้จะไปปลูกจะไปปลูกไปจริงเหรออยากปลูกเหมือนกันนะเพราะว่าแบบอยากเอาจริงอยากเป็นร่างแบบพี่หัดอยากแบบเปิดหน้าผากเท่ๆบ้างอะไรเงี้ยให้แม่ใจน้ำใจละลายน้ำหมากกระจุยไปหน่อยนะคือถ้าแม่เจอทรงพี่หัดก็คือน้ำหมากกระจุยไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวพิมเมียพี่หัดต้องเข้าแล้วอันใดพี่สับนะปึ๊บไอ้ตรงที่มันเนี่ยสับแผ่นแม่งทั้งหัวเลยโอเคอะละโอเคมันนี่นะทีนี้แหละของจริงเออโอเคหันมาดูอ้าวหายไปเลยใช่ไหมทำไมมันเด้งวะมันเป็นอย่างงี้พี่เป็นอย่างงี้ใช่ไหมผมมันชอบเด้งอะไรปะได้เลยอ่ะได้เลยนี่อันเนี้ยเวลาเซตใช่มั้ยจะก็ขึ้นมาหน่อยเงี้ยก็เสียวเลยข้างบนคนซ้ํามั้ยพี่ต่ออะไรล่ะมันมึงแล้วเงี้ยตอนเนี้ยแบบแถวๆอะไรอย่างเงี้ยซ้ํามั้ยพี่ซ้ํามั้ยซ้ําซะหน่อยซ้ําหน่อยมันไม่มีอะไรนั่นไปมากกว่านี้แล้วล่ะถูกมันก็ไปมันไกลแล้วตอนเนี้ยจริงไกลเกินย้อนกลับละจริงอ่ะแล้วองค์ต้องแอคมันละโอเคต้ององค์ต้องแอคมันหรอกเออชีวิตอะได้กำลังดูอยู่ว่าถ้าสมมติประเซตไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้หล่อไม่หล่อเดี๋ยวก็รู้ใจจะวายสุดยอดพี่ขอบคุณครับไม่ขอบคุณครับใจจะวายแล้วทุกคนโอ้โหเอาไปแอคซะด้วยเป็นไงมันได้เลยอะมันได้เลยมันแค่เรียบร้อยขึ้นมันแค่เรียบร้อยขึ้นแต่ว่าข้างหน้าเซ็ตผมอะเซ็ตสไตล์เดิมเออแต่มันจะไม่หย่อยๆเป็นแบบใช่ไม่เป็นหมูหย่องอะไม่ฟูอะเออไอ้พี่ลองดูไม่ลองแล้วมันไม่ต้องลองแล้วมันมาถึงตรงนี้แล้วกูว่าบอกแล้วมันเป็นตัววันเวตัววันเวจริงโอ้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอากีตาร์ป่ะเนี่ยอยู่ดีร่างกีตาร์เข้าเหรอร่างกีตาร์เข้าเออโอเคโอ้ยโอเคทรงผมนะครับ finally เอาจริงๆก็ใกล้เคียงน็อตอยู่ใกล้เคียงมากด้วยอ่ะมากเลยมากด้วยแค่ถ้าข้างหน้าคือข้างหน้าอีกนิดนึงก็คือสมมติข้างหน้าปิดแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงเนี่ยน็อตเลยน็อตเลยน็อตเลยอันนี้แค่น็อตแบบเท่ขึ้นแน่นอนน็อตมันต้องแอคบ้างเออน็อตแบบเซอร์ในซีรีส์มันตลกอย่างเดียวเลยอ่ะไม่มีบทให้มันแอคหล่อเลยอ่ะฮะหล่อเลยทุกคนว่าไงครับตรงนี้เขาบอกอย่าให้ตัดข้างหน้าเก็บไว้ก่อน
มูหูนะมูหูนะข้างหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวขอไว้แบบเอาไว้ร้องเพลงก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีฟิลร้องเพลงอ่ะผมไม่จิ้มตาร้องไม่ได้จริงเดี๋ยวมันจะไม่เท่ได้ใช่ไหมโหพี่ไปเยอะไปเยอะอยู่แต่ว่าน่ารักดีกูไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้เหมือนกันจะดีพี่ไม่ตอนแรกมายาวมากไงมายาวมากเนี่ยผมอยากได้อันเนี้ยอีอันนี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันใช่มันเด้งเหรอมันเด้งอ่ะถ้าเราเอาออกได้ไหมกลัวไม่กลัวมันจะกลัวมันจะเปิดแต่ดิเปิดทั้งหูเลยอ่ะไม่เพราะว่าสมมติเวลาเซตอย่างเงี้ยเซตมันก็จะอย่างน้อยให้มีเนื้อผมได้เซตอ่ะอ่าโอเคเออเพราะว่าถ้าเกิดเอาออกหมดอ่ะมันจะไม่มีเนื้อผมได้เซตแล้วอ่ะโอ้ยอันนี้โอเคแล้วผมว่าเป็นไงทุกคนตอนเนี้ยผมข้างหลังคุณนั่นไงประมาณเนี้ยประมาณแถวๆเนี้ยเออสมมตินะปึ๊บ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 เอออะไรแถวๆนั้นก็จะเรียบร้อยน่ารักขึ้นเรียบร้อยขึ้นโอ้นี่เรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเยอะเลยเหมือนพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายพาสปอร์ตหรืออะไรโดนสั่งไปตัดผมอ่ะถ่ายพาสปอร์ตเฉยช่างแม็กหรือช่างมันตอนเนี้ยช่างมันนะครับทุกคนว่าไงครับตรงนี้พี่ก้องวินิวถือไม้เรียวแล้วเป็นไงทุกคนมันไม่ได้ไม่ดีนะมันเท่มากผมว่ามันก็เดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้เสร็จแล้วเป็นไงใช่เออแล้วถ้าใครอยากเห็นนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันได้ที่ไอคอนสยีมนะเออไอคอนสยีมเหรอสยีมอืมอยากมีบ้านหลังเท่าไหร่ไอคอนสยามดิเดี๋ยวมึงจะอยู่ทำไมใหญ่ขนาดนั้นวะก็กำลังงงอยู่ว่าทำไมถึงอยากมีขนาดนั้นจะไม่อยู่ทำไมใหญ่วะอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้งั้นทุกคนใช่ก็ทำตามสัญญาทำตามสัญญาผมว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องทำคลิปเพิ่มก็ได้ตอนเนี้ยใช่ผมว่าคุณแกเป็นนอนแล้วที่ข้างหน้ายาวเซอร์ขึ้นเซอร์ขึ้นจริงเหรอก็คือแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะจริงๆแค่นี้ก็นั่นแล้วนอนแล้วข้างหลังนอนเลยอ่ะเออผมว่านั่นละโอเคทุกคนEP หน้าบนอะไรดีคะพอแล้ว EP หน้าถ้าเกิดว่าเท่าไหร่ดีอ่ะ700,000 700,000ไปเลยให้บาสตัดผมแม่เอาจริงเหรอมึงเคยเรียนมาบ้างปะไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเรียนเลยย้อมสีผมกูยอมได้ยอมได้ดีกว่าก็คือแค่เกลี่ยให้มันเออยอมดีกว่าพี่ยอมจริงเหรอเอออุตส่าห์ไม่หรอกคือเซฟผมไว้อ่ะอยากลองดัดอยากลองดัดอยากลองดัดดัดเป็นยังไงพี่แต่ว่าพี่ก้องบอกว่าดัดแล้วมือจะกลายเป็นอาจูม่าเลยนะคือดัดแล้วจะดูป้าหรือว่าถ้าดัดยกโคนแบบผมอ่ะเอออยากลองดัดเหมือนกันแต่ของผมมันเป็นแบบผมแท้อ่ะมันเป็นแบบมันโคนอยู่แล้วอ่ะเอาแล้วทำไมอันนี้นิ่งอ่ะนั่นแหละดิเริ่มกระตุกละอะไรอะไรค้างเขาบอกค้างถ้าพี่ยกโคนจะเป็นยังไงยกโคนอ่ะแต่พี่ผมตรงเท่มันตรงมากอ่ะดิตรงมากจริงเอาทุกคนเลิกค้างได้ยังจะไปแล้วนะให้ผมทุกคนลองปิดอันนี้ก่อนโอเคแล้วให้มันเลิกค้างก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยลาไงโอเคทุกคนอ่ะแคปทรงผมใหม่กันสัก5รูปไป1 2 3หันข้างด้วยอุ๊ยเพียงทิ้งโดนดักมั้ยผมมันเท่ากันแล้วว่ะดิใช่มันโดนดักก็นี่ไงปึ๊บเฮ้ยหายไปเลยโดนดักหายไปเลยเมื่อแค่เพียงแค่คุณมีนิ้วปั้นขี้มูกชึบรึบชึบรึบหายเลยหายเลยเออแคปนี้ต้องมาหน่อยเออเฮ้ยมันก็เซ่อนี่เป็นไงโคตรเท่เขาเรียกว่าเยจเดอร์โคตรเท่เยจเดอร์โคตรเท่อ่ะทุกคนแคปรูปครับถ่ายรูปหนึ่งสองสามท่าแรกไปยังหนึ่งสองไปยังหนึ่งสองสามเปียงหนึ่งสองสี่เปียงป๊าบโอเคได้น่าจะประมาณเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวเขามีภารกิจต้องนั่นด้วยใช่ต้องไปทอมเต้นต่อนะครับก็เลยกลัวว่าจะไม่ทันเพราะว่าต้องอาบน้ำอาบใจรถติดก่อนถูกรถติดบ๊ายบายทุกคนโอเคครับผมเจอกันครับหวังว่าจะแฮปปี้กันแฮปปี้ครับแฮปปี้แน่นอนหวังว่าแต่เนี้ยซีดแล้วซีดแล้วเออกลัวซีดแล้วไม่ไหวดีครับมันก็ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอยู่นะอยู่ที่ตัดผมอ่ะได้ครับผมบ๊ายบาย see you again นะครับ next time นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับตึง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 ต